าส่งทุกสัปดาห์เลยอะเราเอามาตั้ง iPad ของเราเอง3สิ่งเนี้ยราคาอยู่ในหลัก10นะถ้าปักเนี่ยก็จะเพิ่มตังค์มันไม่เพิ่มดีกว่าแล้วฟีล่านะครับเป็นรุ่นดิสทัคเตอร์เป็นสีขาวลวดลายน้ำเงินแดงเนี่ยชิงพี่เดนสวัสดีครับพบกับออโตโบเดนาอ่านกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะหรือเดือนมิถุนายนใช่ไหมใช่เพราะว่าเดือนนี้คือกรกฎาคมนั่นเองนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อมั่วมากแล้วก็สั่งเยอะมากมากพัสดุมาส่งทุกสัปดาห์เลยอะคืองงมากสิ่งของทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะทุกคนใครสนใจตัวไหนหรือแบบอยากดูข้อมูลตัวไหนก็สามารถไปคลิกในลิงก์ได้เลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะที่เรื่องของหมวดบิวตี้ก่อนละกันนะครับหมวดของบิวตี้เนี่ยเรามีด้วยกัน2ตัวเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นสกินแคร์นะครับตัวนี้เป็นซัมบายมีเป็นกาแล็กโตไมซ์เพียววิตามินซีโกลเซรั่มนั่นเองนะครับเป็นเซรั่มจากซัมบายมีนะตัวนี้เนี่ยเราเคยใช้มาแล้วขวดนึงนะฮะแล้วหมดไปแล้วแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมารู้สึกว่าหลังจากที่เราหยุดใช้ไปเนี่ยหรือเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเนี่ยไม่เจอตัวที่ดีเท่าตัวนี้เป็นเซรั่มที่1ตัวที่เราชื่นชอบมากๆเลยแล้วเขาเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยหน้าฟูขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยเด้งปกติเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าหน้าจะมีความแบบสักๆเกิดขึ้นหรือว่าแบบตรงจมูกตัวนี้ก็จะมีความสากอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยผิวตื้นขึ้นรูขมขนค่อนข้างแบบเล็กลงนั่นเองนะทุกคนไม่ค่อยชัดมากแล้วก็แบบหน้าค่อนข้างใสเวลาตื่นเช้ามาแล้วแบบล้างหน้าแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าคือนุ่มมากก็เลยเป็นการซื้อซ้ำอีกรอบนึงนั่นเองนะครับอีกตัวนึงนะคะของหมวดบิวตี้ก็คือเมเลสก้ามอยเจอร์ไรเซอร์คอร์ฟาวเดชั่นสติ๊กนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเราได้มีการถ่ายรีวิวไว้ด้วยนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ลงซึ่งเดี๋ยวมีตามมาแน่นอนนะจ๊ะคือเดี๋ยวพูดแบบคร่าวๆไว้ก่อนเราเนี่ยซื้อมาเพื่อที่จะใช้เป็นคอนทัวร์กรอบหน้านั่นเองนะทุกคนแล้วเนื้อค่อนข้างดีมากเกลี่ยง่ายแล้วก็ใช้นิดเดียวก็คือแบบว่าสามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้าแล้วนะทุกคนนะโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงในหมวดของใช้ทั่วไปนะจ๊ะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะอันนี้คือเป็นการหยิบมั่วๆเลยนะฮะอันแรกเป็นคอนเทนเนอร์อันนี้นะครับจริงๆแล้วเขาคือแนวตั้งอย่างนี้นั่นเองนะเราเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงชั้นสำหรับเก็บเครื่องสำอางของเรานะฮะจริงๆมันเป็นที่ใส่ปากกานะมีทั้งหมด1 2 3 4ชั้นแต่ว่าเราเนี่ยเอามาใส่เป็นแปรงแต่งหน้าเอานะฮะแล้วก็จัดแบ่งประเภทให้ชัดเจนเลยก็คือข้างบนสุดเนี่ยเป็นแปรงตาตรงนี้ก็เป็นแบบว่าแบบเป็นแปรงที่มันหนาๆหน่อยแล้วข้างล่างนี้ก็เป็นแปรงที่แบบหัวแบบฟูๆที่เอาไว้สำหรับแบบปัดแป้งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมาจากร้านเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าอยู่ในร้านเดียวกันเราก็เลยหยิบมาด้วยกันละกันเนาะก็คือเป็นอันนี้เลยเราเอามาตั้ง iPad ของเราเองเวลาแบบว่าตั้งดูเอ่ยอะไรเอ่ยบนโต๊ะคอมคืนนี้มันก็จะมีความแบบสูงขึ้นมาระดับสายตายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าสายๆแบบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยเอามาใส่เป็นเครื่องสำอางน่ารักดีแล้วก็เห็นได้แบบชัดเจนว่าแบบเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงไหนเวลาหยิบก็จะง่ายต่อการหยิบมากๆเลยนั่นเองซึ่งของทั้งหมดเนี้ยไม่เกินร้อยนะทุกคน3สิ่งเนี้ยราคาอยู่ในหลัก10นะทุกคนไม่ถึง100นะไปตามๆกันได้นะต่อไปนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือจริงๆแล้วเขาคือกล่องใส่รองเท้านั่นเองนะทุกคนจริงๆแล้วเหตุผลเราเนี่ยไม่ได้จะมาใส่รองเท้าเป็นหลักนะเราซื้อมาหลายอันมากๆส่วนมากเนี่ยเอามาใส่เก็บของเพราะว่ามันน่ารักมันก็สามารถบรรจุของได้เยอะนะทุกคนคืออันนี้ก็กว้างอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ยาวด้วยอือคือแบบเห็นปะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่รองเท้าอย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็มีเอามาใส่รองเท้าบ้างอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็คือนี่แหละแต่ว่าต้องใส่เป็นแนวนี้นะเพราะว่ารองเท้าใหญ่มากนะทุกคนต่อไปฟิล์มนั่นเองนะครับเป็นฟิล์มกระจกอันนี้เราเปลี่ยนฟิล์มอีกแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการเปลี่ยนฟิล์มเป็นฟิล์มด้านโน้แล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราวาดรูปเนี่ยมันจะมีความสักสากถึงเสียงมันจะพอก็เหอะเวลาวาดอ่ะมันมีความเหมือนแบบเหมือนเขียนในกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบคือมันเป็นรอยเป็นรอยไม่ได้เป็นรอยแบบว่าติดกับฟิล์มไปเลยนะคือสามารถเช็ดออกได้แต่ว่าเราก็ไม่ชอบอยู่ดีอ่ะรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ส่งผลกระทบกับปากกาที่เราใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เอาดีกว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวปากกาพังอะไรเงี้ยเราไม่กลัวฟิล์มพังหรอกแต่กลัวปากกาพังนั่นเองนะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้แบบฟิล์มใสปกติต่อไปนะฮะก็เป็นกระเป๋ากระเป๋านี้เราก็สั่งมาจากในช้อปปี้เหมือนกันเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสีดำไม่มีปากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วสามารถปักได้นะแต่ว่าเราอ่ะเลือกไม่ปักถ้าปักเนี่ยก็จะเพิ่มตังค์มันไม่เพิ่มดีกว่าทุกคนความน่ารักคือมันเป็นสีดำตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเชือกอย่างเงี้ยทุกคน
เออน่ารักดีดีเทลมันน่ารักกระเป๋าค่อนข้างใหญ่ใส่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วใส่กล้องไปก็ยังได้อยู่แล้วในกระเป๋าเนี่ยยังมีกระเป๋าเล็กอีกอันนึงนะคะที่สามารถเอาไว้เก็บสิ่งของสำคัญได้รวมถึงเขาเป็นกระเป๋าซิปซึ่งสามารถแบบป้องกันการโดนลวงได้นะคะทุกคนหรอแต่ป้องกันการโดนกรีดนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าอันนี้เราซื้อมาจากร้านมูชิมูชินะคะเป็นกระเป๋าทรงแบบถุงๆอย่างเงี้ยเป็นทรงอ่ะทุกคนมันเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงเราเนี่ยเอามาใส่กล้องตรงนี้นั่นแหละนะทุกคนคือมันน่ารักดีแล้วก็เวลาใส่กล้องเนี่ยก็สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปด้วยหรือแบบใส่ชาร์จเข้าไปด้วยได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็สิ่งต่อไปนะคะเป็นบรรดาเคสโทรศัพท์นั่นเองอันนี้ล้วนทั้งหมดเนี่ยเราสั่งมาจากจีนนะสั่งใน Shopee นั่นแหละแต่ว่าเขาส่งมาจากเซินเจิ้นเน้นว่าเซินเจิ้นนะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเคสใสนะทุกคนมันเห็นถึงสีของโทรศัพท์ดีก็เลยซื้อเป็นฟิล์มใสมานะน่ารักซึ่งเราก็ใช้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะจริงๆเราสั่งมา3อันนะฮะอีกอันนึงเป็นแบบนี้เป็นลายอารมณ์เหมือนดิสนีย์อ่ะเป็นซุ่มๆนะเห็นแบบว่าเอ้ยโทรศัพท์นั้นเป็นสีโรสโกนะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะทุกคนเป็นของแต่งที่แต่งห้องที่เราซื้อมานะจ๊ะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตะกร้าผ้านะเขาเรียกว่าตะกร้าผ้านะทุกคนเป็น2สีก็คือสีขาวกับสีดำแล้วก็มีผ้าปูโต๊ะแต่ว่าเราเนี่ยเอามาคุมกล่องเก็บเสื้อผ้าของเรานั่นเองนะแล้วก็มีเป็นม่านเอาไว้คุมราวเสื้อผ้านะประมาณนี้นะจ๊ะส่วนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของแฟชั่นนะคะแฟชั่นมีเป็นเสื้อผ้าจากร้านหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาก็คือร้าน Your Spectacle อะไรสักอย่างนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเราสั่งจากใน IG นะเป็นเสื้อแขนกุดเพราะว่าเราเนี่ยชอบใส่เสื้อคลุมแล้วก็เลยแบบลองหาเสื้อแขนกุดมาใส่มันจะได้ไม่ร้อนนะฮะแล้วก็เสื้ออีกตัวนึงเนี่ยสั่งมาจากร้านซามิโอนะฮะร้านซามิโอเนี่ยเราสั่งมา2รอบแล้วนะฮะแล้วก็ส่งของเร็วมากๆเลยเราชอบมากนะฮะเราก็แบบมีการใส่ไปแล้วเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อข้างนึงจะเป็นยีนน่ารักมากพอลองใส่แล้วแบบน่ารักโอเคประมาณนั้นสำหรับเสื้อผ้านะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นอย่างสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือเป็นรองเท้าฟีล่านะครับเป็นรุ่น Disruptor เป็นสีขาวที่มีลวดลายน้ำเงินแดงตามสีของฟีล่านั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาตอนที่เขาลดราคานะทุกคนเพราะว่าเดือนที่แล้วเดือน6เนี่ยมันเป็นมิดเยียใช่ไหมมิดเยียเซลมันก็เลยมีลดราคาค่อนข้างเยอะที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อจาก Super Sport นี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะทุกคนสั่งมาหลายอย่างมากแล้วก็เยอะแยะมากมายสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นการหอกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งของพวกนี้เรามีการทำคลิปวิดีโอแยกไปด้วยแต่ว่าเราเนี่ยทำแบบลงไม่ทันคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้มันต้องลงก่อนนะทุกคนเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวตามมาที่หลังละกันซึ่งเดี๋ยวรอดูกันได้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย